กลายเป็นศิลปินอิสระนะคะถือว่าในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยเจเจกฤษณภูมิก็มีเอกสารประกาศยุติบทบาทการเป็นศิลปินนาดาวมิวสิกของเขาในเอกสารก็ระบุถึงสาเหตุว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับเจเจน้องขอออกไปหาประสบการณ์เรียนรู้ทำงานเพลงในสไตล์ที่สนใจและเหมาะกับตัวเองมากขึ้นจึงได้มาปรึกษาพี่ๆและเห็นร่วมกันว่าเจเจควรออกไปค้นหาประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองตามที่ตั้งใจไว้ทางบริษัทยินดีสนับสนุนในการเป็นศิลปินของเจเจต่อไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในสังกัดของนาดาวมิวสิกและเจเจนั้นยังคงเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดนาดาวบางกอกตามเดิมในช่วงที่เจเจออกไปค้นหาประสบการณ์ด้วยตัวเองอยู่นี้ยูนิตเจเลอร์เอ็กซ์ไอซ์ปารีสคงจะต้องยุติลงแต่ถ้าในส่วนของงานเพลงที่ติดต่อเข้ามาน้องจะยังคงร่วมงานกับนาดาวมิวสิกได้ตามเดิมรวมถึงงานเพลงที่ได้รับไว้ก่อนหน้านี้ทางนาดาวบางกอกและนาดาวมิวสิกจะยังคงดูแลและประสานงานต่อจนสำเร็จเรียบร้อยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจเจเนี่ยเป็นศิลปินที่มีความตั้งใจและใส่ใจงานทุกชิ้นของตัวเองพี่ๆเชื่อว่าเจเจจะเติบโตเป็นศิลปินที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับพี่ๆจะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เสมอส่วนเจเจเองนะคะตอนหลังก็มีการโพสต์ข้อความใน Instagram ขอบคุณทางนาดาวมิวสิกผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้โอกาสไอซ์พาริสรวมถึงแฟนคลับและหนุ่มเจเจยังทิ้งท้ายด้วยข้อความว่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการตัดสินใจของผมในครั้งนี้และสปอร์ตผมต่อไปนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ